เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาตบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ครับได้นำเสนอพุทธประวัติโดยอ้างอิงจากหนังสือที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้ทำการแปลและตัดแปลงถ้อยคำให้เหมาะต่อการศึกษาของเยาวชนทั่วไปโดยต้นฉบับมาจากภิกษุชาวอังกฤษชื่อท่านศีลาจาระได้นำเสนอมาแล้วหลายตอนจนกระทั่งได้ตรัสรู้และเริ่มมีอรหันต์สาวกจำนวน60รูปที่ทำการเดินทางไปในทิศทางต่างๆเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาตอนนี้เป็นตอนต่อเป็นการที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปที่เมืองราชคฤห์แล้วพบกับมานพผู้หนึ่งซึ่งเป็นพราหมณ์ที่มีความกตัญญูกตเวทีมีความซื่อสัตย์ชื่อสิงคารมานพได้ทำการบูชาทิศทั้ง4พระพุทธองค์ทรงพบกับสิงคารมานพและได้ทรงสั่งสอนให้เห็นความสำคัญโดยการเปรียบเทียบทิศทั้ง4นั้นว่าเป็นใครบ้างแล้วจากนั้นก็ได้ทรงอบรมสั่งสอนแนวทางในการปฏิบัติต่อทรัพย์ในการแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆที่นำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและตอนท้ายผมก็จะทำการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสันตุถีหรือหลักสันโดษและคำสอนของพระพุทธองค์ที่มีต่อสิงคารมานพมาเชื่อมต่อกับพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อทุกท่านจะได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารากฐานปรัชญาของสิ่งพอเพียงรากฐานทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทานให้กับชาวโลกนั้นน่ะตั้งอยู่บนความจริงแท้บนหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นคนไทยในช่วงเวลานี้ได้พบกับคำสอนของทั้งสองพระองค์ก็คือคำสอนของพระเจ้าก็ยังอยู่ในช่วงเวลานี้แต่ว่าอยู่ตลอดไปอีกไม่นานก็จะสลายหายสิ้นไปหมดแล้วและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่คำสอนของพระองค์นั้นยังกระจายอยู่ทั่วไปสามารถหาศึกษาได้โดยง่ายมีเพียงผู้มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ผมจึงมีความภูมิใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งประกอบกับวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาก็เท่ากับว่ามีแรงเสริมถึง2แรงด้วยกันหวังว่าท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายจะได้มองเห็นสิ่งนี้และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมต่อไปในช่วงเวลาจากนี้ก็ขอเชิญติดตามในหัวข้อสิงคารมานพได้ดังนี้ครับหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงส่งพระอรหันตสาวก60รูปออกไปเผยแผ่พระศาสนาตามทิศต่างๆแล้วพระองค์เองก็ได้เสด็จออกจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศมคธและในที่สุดก็ได้เสด็จมาถึงตำบลอุรุเวลาณที่นั้นพระองค์ได้เสด็จไปพำนักอยู่กับพวกชนินจำนวนหนึ่งประมาณ1,000รูปซึ่งมีชนินชื่อว่ากัสสปะ3คนพี่น้องเป็นหัวหน้าพระองค์ได้ทรงทำลายทิฏฐิมานะของชนินเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงแล้วทรงอธิบายหลักธรรมที่ทรงค้นพบได้ใหม่ให้หัวหน้าชนินเหล่านั้นฟังจนมีความพอใจรับเอาคำสอนของพระองค์และขอบวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระองค์และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาด้วยกันทุกรูปทั้งหัวหน้าและบริวารพระพุทธองค์ได้เสด็จจากอุรุเวลาไปสู่นครราชคฤห์ตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพระเจ้าพิมพิสารว่าเมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้วจักเสด็จกลับมาสั่งสอนพระราชาและประชาชนแห่งนครนั้นให้รู้ตามด้วย
พระเจ้าพิมพิสารและชาวนครราชคฤห์ได้ทำการต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีอย่างสูงสุดในข้อที่ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จมาโปรดเขาเหล่านั้นณที่สวนตาลนุ่มแห่งหนึ่งพระองค์ได้ทรงสั่งสอนชี้แจงด้วยพระทัยอันเต็มไปด้วยความกรุณาโดยมีวิธีการต่างๆจนกระทั่งพระราชาและประชาชนเหล่านั้นมีความเข้าใจในธรรมประกาศตนเป็นพระสาวกของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงแสดงความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้ปรากฏออกมาโดยการทรงถวายอุทยานเวฬุวันให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเช้าวันหนึ่งพระองค์เสด็จออกจากอุทยานเวฬุวันเพื่อไปบิณฑบาตในนครราชคฤห์ในระหว่างทางพระองค์ได้ทรงพบชายหนุ่มคนหนึ่งเนื้อตัวเปียกชุ่มไปหมดราวกับว่าพึ่งขึ้นมาจากน้ำยืนอยู่กลางถนนทำอาการโค้งตัวนบไหว้ทิศทั้ง4คือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือแล้วไหว้แงนขึ้นไปบนฟ้าแล้วไหว้ลงไปทางพื้นดินแทบเท้าของตนในที่สุดและได้โปรยเมล็ดข้าวไปทุกทิศในขณะที่ตนกำลังทำการนบไหว้พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูชายคนนั้นซึ่งกระทำพิธีอันแปลกประหลาดอยู่บนทางสาธารณะจนเสร็จแล้วได้ตรัสถามเขาว่าทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นชายหนุ่มคนนั้นได้ทูลตอบว่าเขาทำเช่นนั้นตามคำสั่งของบิดาซึ่งได้สั่งให้เขากระทำทุกๆเวลาเช้าเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายทุกประการไม่ให้มาสู่ตัวเขาจากทิศทั้ง4และจากเทวดาในเบื้องบนและจากปีศาจในเบื้องต่ำบิดาของเขาได้ขอร้องเขาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อกำลังจะสิ้นชีพให้เขาทำเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงไม่อาจฝ่าฝืนความประสงค์ของบิดานับตั้งแต่วันที่บิดาของเขาสิ้นชีพเป็นต้นมาเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีขาดสักวันเดียวพระพุทธองค์ได้ทรงฟังคำตอบของเขาดังนั้นแล้วได้ตรัสว่าเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งสำหรับท่านที่รักษาคำมั่นสัญญาอันได้ให้ไว้กับบิดาขณะที่จะสิ้นชีพอย่างซื่อสัตย์แต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นยังไม่ตรงตามที่บิดาของท่านมุ่งหมายข้อที่บิดาของท่านสั่งให้ท่านทำการนบไหว้และโปรยอาหารไปทางทิศตะวันออกนั้นบิดาของท่านหมายความว่าท่านจะต้องแสดงความเคารพสักการะต่อบุคคลซึ่งให้กำเนิดชีวิตแก่ท่านโดยเฉพาะก็คือมารดาบิดานั่นเองการนบไหว้ทางทิศใต้นั้นบิดาของท่านหมายถึงการเคารพสักการะครูบาอาจารย์ซึ่งสั่งสอนวิชาความรู้ให้ท่านการนบไหว้ทางทิศตะวันตกนั้นหมายถึงการทนุถนอมเลี้ยงดูบุตรและภรรยาการนบไหว้ทางทิศเหนือหมายถึงการเคารพนับถือสงเคราะห์วงญาติและมิตรสหายการนบไหว้ทางทิศเบื้องบนหมายถึงการสักการะบูชาบุคคลผู้มีความดีความงามความประเสริฐเช่นสมณะและพราหมณ์เป็นต้นสำหรับการไหว้ลงทิศเบื้องต่ำทางพื้นดินนั้นหมายถึงการยอมรับนับถือสิทธิในการแสวงสุขและการมีชีวิตของสัตว์ชั้นต่ำทุกประเภทแม้แต่สัตว์ที่ถือกันว่าเล็กและเลวที่สุดซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินบิดาของท่านมุ่งหมายอย่างนี้จึงสั่งให้นบไหว้เช่นนั้นและเป็นการป้องกันอันตรายทุกอย่างอันจะมาถึงท่านจากทุกทิศทุกทางได้จริงพระองค์ได้ทรงอธิบายให้ชายหนุ่มคนนี้ซึ่งมีนามว่าสิงคาละเข้าใจโดยละเอียดในสิ่งที่เขาจะต้องประพฤติต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระองค์ได้ทรงแนะให้สิงคาละเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมย
จากการล่วงเกินคนรักของบุคคลอื่นจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาทุกชนิดพระองค์ทรงแนะนำให้เขาทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อการสะสมทรัพย์และในการรักษาทรัพย์ซึ่งหามาได้แล้วแต่ก็อย่าได้หลงละโมบหรือบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนผู้เดียวและไม่ใช้ทรัพย์ไปในทางสุรุ่ยสุร่ายอย่างโง่เขลาทรงแนะให้ใช้ทรัพย์จำนวนหนึ่งในสี่เพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหนึ่งในสี่ในการขยายการงานอาชีพของตนให้กว้างขวางออกไปหนึ่งในสี่ในการช่วยเหลือคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือและอีกหนึ่งในสี่เก็บไว้เป็นทุนสำรองเมื่อคราวภัยพิบัติเกิดขึ้นจักได้ใช้สอยทันท่วงทีสิงคาละได้ฟังตั้งใจโดยคำแนะนำของพระองค์ด้วยความเคารพและได้กราบทูลแก่พระองค์ว่าเมื่อบิดาของเขายังมีชีวิตอยู่นั้นเขาเองได้กล่าวกับบุตรของเขาอยู่บ่อยๆถึงข่าวเล่าลืออันเกี่ยวกับพระองค์ว่าทรงเป็นศาสดาเอกและได้พยายามขอร้องให้บิดาของเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับคำสั่งสอนแต่บิดาของเขาได้ปฏิเสธเสียทุกคราวไปโดยพูดว่าลำบากเกินไปบ้างเหนื่อยเปล่าบ้างไม่มีเวลาบ้างไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายในการเดินทางบ้างกล่าวดังนี้แล้วชายหนุ่มชื่อสิงคาละนั้นได้ทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้แก่บิดาของเขาและตัวเขาเองขอสมัครเป็นสาวกของพระองค์ยืนยันในการที่จะทำการไหว้ทิศทั้ง6ตามวิธีที่พระองค์แนะนำโดยครบถ้วนจนตลอดชีวิตข้อความที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่สิงคาลมานพอย่างไรโดยละเอียดนั้นอาจจะหาอ่านได้จากสิคาโลวาทสูตรในคัมภีร์ทีฆนิกายท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้การที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสั่งสอนสิงคาลมานพให้รู้จักการบูชาและการบริหารกิจการด้านการเงินผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีว่าทุกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงนำมาประยุกต์ให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจอย่างง่ายในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่พุทธองค์ทรงตรัสว่าทรัพย์สินที่ได้ควรจะแบ่งไปเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงชีวิตและก็ครอบครัวให้รับความสุขสบายตามอัตภาพหาเงินมาได้ด้วยความสุจริตก็ต้องมีความสุขในการใช้เงินในการเก็บรักษาเงินและมีความสุขจากการไม่เป็นหนี้นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคฤหัสถ์ทั้งหลายการ1ใน4เพื่อตนเองและครอบครัวส่วนที่2อีก1ใน4เพื่อการขยายการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นนำไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่นำไปใช้เงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนขีดความรู้ของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนี้ผู้ที่ไม่มีความรู้แตกฉานในภาษาต่างประเทศอย่างน้อย1ภาษาก็จะมีการก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยยากลำบากหน่อยนอกจาก1ภาษาแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะมีสัก2ภาษานอกจากภาษาไทยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาเยอรมันภาษารัสเซียก็แล้วแต่กิจการที่ท่านจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านก็มีกิจการการขายรถเบนซ์บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ท่านต้องติดต่อกับทางเยอรมันโดยตลอดแล้วก็ส่งพนักงานของท่านไปอบรมที่เยอรมันเป็นจำนวนมากท่านก็เรียนภาษาเยอรมันถ้าพูดภาษาเยอรมันได้ผมเชื่อว่าดีมากเพราะผมฟังไม่ออกเยอรมันแต่เห็นท่านติดต่อกับพวกฝรั่งเยอรมันทั้งหลายก็แน่ใจว่าทักษะในการใช้ภาษาสูง
ทำไมท่านเลือกศึกษาภาษาเยอรมันเพราะท่านทำธุรกิจในการขายรถยนต์ของเยอรมันท่านที่ติดต่อกับจีนซึ่งมีอิทธิพลมากในประเทศไทยขนาดนี้ก็ควรจะต้องศึกษาภาษาของเขาผมมีความประทับใจเด็กจีนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเขามีความขยันหมั่นเพียรเขามีแรงจูงใจต้องการทะเยอทะยานและประสบความสำเร็จเมื่อเขามาศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ร่างให้ข้อคิดต่างๆไปให้ค้นคว้าอะไรเนี่ยเขาก็ดำเนินงานอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาปรึกษาว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั่นอ่ะเขามีความเห็นอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้มีความประทับใจแตกต่างจากเด็กไทยทั้งหลายที่ไม่ค่อยจะมีความกระตือร้นในการศึกษาเล่าเรียนการใช้เงินในการศึกษาเล่าเรียนต่อก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เงินเพื่อประกอบอาชีพการงานเช่นกันส่วนที่3คือการเก็บสำรองไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวส่วนที่เหลือนำไปเพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็คือการบริจาคเป็นทานนั่นเองสรุปไว้ง่ายว่ามีเงินจากการทำงานประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะได้มาก้อนหนึ่งต้องแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวปลูกบ้านตกแต่งบ้านซื้อสินค้าซื้อสิ่งของที่ตนเองพอใจในมูลค่าที่เหมาะสมกับรายรับรายจ่ายของตน 2. นำมาพัฒนาการประกอบอาชีพการงาน 3. นำมาใช้เป็นทุนสำรองเพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมเพื่อสร้างความมั่นคงและ 4. นำไปใช้ในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องบุญสิกขามาแล้วว่าสำหรับคฤหัสถ์นั้นบุญสิกขาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดประกอบด้วยทานศีลภาวนานี่ก็ตรงกันทานคือการตัดความตนีทีเหนียวออกไปแล้วมีรายได้เท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินทองในการทำทานการทำทานก็คือการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์สิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้ดีที่สุดและสำคัญที่สุดคือให้ความรู้เป็นทานเรียกว่าวิทยาทานผมเปิดYouTube ช่องนี้เป็นเวลาเกิน10ปีแล้วได้นำเสนอเนื้อหาต่างๆเนี่ยเกินกว่าพันเรื่องนี่ไงครับทานผมไม่เคยนำเงินไปให้ท่านที่มาชมช่องนี้จะต้องมาดูข้อมูลของผมนะแล้วผมจะให้เงินไปไม่ผมให้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินอีกก็คือให้ความรู้นั่นก็เป็นทานแรงล่ะเราไม่มีเงินเราไม่มีความรู้แต่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นใช้แรงเข้าช่วยกวาดใบบงใบไม้ในหมู่บ้านผมก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาก็มาช่วยกวาดใบไม้ที่รั้วบ้านผมเนี่ยเป็นประจำไม่ทุกวันเพราะว่าเขามาเฝ้าบ้านให้กับบ้านของคนมีสตางค์ที่ท่านไม่ค่อยได้มาอยู่ที่นี่เขาก็ได้รับมอบหมายให้มาเฝ้าเพราะว่าได้รับความเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์เขาก็ไม่ได้ใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์ตอนเช้าประมาณ 4:30 5:00 เนี่ยผมจะได้ยินเข้ามากวาดใบไม้แล้วครั้งแรกที่เจอกันก็สงสัยว่าใครมากวาดใบไม้ที่รั้วก็เดินออกไปถามเขาก็เล่าอย่างนี้ให้ฟังเขาก็ต้องการที่จะใช้แรงของเขาให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยถ้าผมไม่ถามเขาก็ต้องกวาดอยู่ดีแต่เขาไม่ได้มาทุกวันก็แล้วแต่เขาจะสะดวกเขาจะว่างผมก็เลยให้เงินเป็นเหมือนกับเป็นค่าตอบแทนเขาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าให้เขาทุกเดือนแล้วนอกจากนี้มีสิ่งของใดๆจะปันผลให้เขาได้ก็นำไปให้ผมทำแชมพูเองทำน้ำยาล้างจานใช้เองก็มีจำนวนมากทำครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ20กว่าลิตรผมก็แบ่งไปให้เขาใส่ขวดเบปซี่ขนาด 1.95 ลิตรก็ยกไปให้เขาเพราะว่าผมนอนอยู่ข้างรั้วบ้านผมจะได้ยินเขามากวาดใบไม้นี่ครับเขาทำทาน
ทำทานโดยใช้แรงของเขาเพราะเขามีความรู้น้อยแต่ว่าเขามีความตั้งใจดีหลายคนก็เดินปลูกต้นไม้บ้างเก็บขยะบ้างโดยที่ไม่เรียกร้องอะไรท่านคงจำได้ในช่วงที่ไอ้พวกไพร่สถุนสามกีบก่อกรรมทำเข็นสร้างความสกปรกโสโครกเอาสีไปสาดทำลายความสงบของสังคมต่างๆนานาก็มีคนดีๆจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้เฒ่าผู้แก่ก็ออกมาทำความสะอาดมาช่วยทาสีกลบสิ่งโสโครกที่ไอ้สามกีบที่ถูกพรรคไอ้ตี๋มาปลูกปั่นเนี่ยมาก่อกรรมทำเข็นสร้างความโสมมให้กับเมืองหลวงของเรานี่คือทานเหมือนกันอย่านึกว่าเราไม่มีเงินเราจะทำทานไม่ได้ไม่จริงท่านไม่เคยคิดว่าจะหาสิ่งใดให้กับผู้อื่นมากกว่าการทำทานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแล้วขั้นต่อไปคือท่านศีลแล้วก็ขั้นภาวนานี่เป็นธรรมะท่านต้นสำหรับคารวะทั้งหลายเรียกว่าบุญสิกขาแต่ถ้าไปอุปสมบทก็เริ่มต้นจากไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่าภิกษุหรือสงฆ์ทั้งหลายไม่ให้ทานคำสอนของภิกษุก็ท่านก็เจอเป็นประจำแต่เพราะว่าท่านคงไม่ได้คิดท่านต้องไปร่วมงานศพบ้างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นญาติพี่น้องใดๆก็ดีการสวดอภิธรรมในงานศพนั่นแหละครับคือการให้ทานให้ความรู้อันสูงส่งเป็นวิทยาทานแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ไม่เคยขนขวายศึกษาในเรื่องพระบาลีและก็ไม่สนใจคำสั่งสอนก็ไม่ได้ประโยชน์ภิกษุให้วิทยาทานเป็นการสวดอภิธรรมเวลากรวดน้ำก็มีคาถากรวดน้ำนั่นก็เป็นการทำทานให้วิทยาทานเหมือนกันให้ทุกคนได้ตระหนักว่าสิ่งที่สละออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้เพื่อให้เกิดความรู้ความตื่นเห็นภัยของการปฏิสนธิในสังสารวัฏนี่คือทานท่านไม่จำเป็นจะต้องระบุไว้ว่าจะต้องเริ่มจากทานเพราะว่าภิกษุนั้นฐานะเหนือกว่าคารวะอยู่แล้วตรงนี้ไงครับแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสอนสิงคารมานพว่านอกจากจะใช้เงินเพื่อตนเองครอบครัวเพื่อการพัฒนาการงานแล้วก็จะต้องใช้ในการทำทานเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและข้อสุดท้ายต้องเก็บไว้เป็นสำรองเพื่อความมั่นคงจากนี้เราเปรียบเทียบกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประทานให้กับมนุษยชาติประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการคือความพอเพียงความมีภูมิคุ้มกันและความมีเหตุผลนี่คือหลักพื้นฐานที่เรียกว่าสันโดษหรือสันตุถีสันโดษไม่ถึงความขี้เกียจสันโดษไม่ได้หมายถึงว่าอยากอยู่คนเดียวนิ่มๆไม่คบกับใครไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนที่ไม่มีความรู้น่าสับสนสันโดษก็คือความพอใจในฐานะความเป็นอยู่หรือสิ่งที่ตนเองได้แต่ไม่ได้ตัดความต้องการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปเราจะต้องไม่สันโดษต่อการค้นคว้าหาความรู้ไม่สันโดษต่อการปฏิบัติธรรมไม่สันโดษหรือไม่หยุดนิ่งต่อการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และสัตว์โลกรวมทั้งสัตว์ในภพอื่นทั้งหลายถ้าเราทำได้เราก็จะต้องทำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสันโดษและหลักการบริหารการบริหารยังไงครับเราลงทุนใดๆก็ตามแต่เราต้องใช้ภาษิตว่าอย่าเห็นขี้แล้วขี้ตามช้างช้างมันตัวใหญ่มันขี้ออกมาก้อนโตเราตัวเล็กขี้แล้วก็ก้อนเล็กไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยช้างขี้ออกมาเท่าลูกมะพร้าวเราอยากจะเบ่งขนาดนั้นบ้างเบ่งยังไงไม่ไหวอ่ะปลายลำไส้หรือว่ารูตูดก็ฉีกแต่ไงก็ตามมันใหญ่เท่าช้างไม่ได้เพราะมันไม่เป็นลักษณะของตัวเราเราจะเอาตัวไปเทียบกับคนอื่นไปเทียบกับสตีฟจ็อบส์ไปเทียบกับผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายไปเทียบกับเจ้าสัวทนินไปเทียบกับคุณตะใครต่อใครทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เพราะพื้นฐานคนไม่เท่ากันขีดความสามารถเราขนาดไหนเราต้องรู้ตัวนี่ไงคือความพอเพียงแต่ไม่ใช่ว่าเรารู้ตัวขีดความสามารถเราต่ำแล้วเราจะอยู่นิ่งๆแค่นี้เราก็พัฒนาตนเองให้สูงขึ้นได้ยิ่งเดี๋ยวนี้ที่ง่ายใหญ่
การสอนการหาความรู้ทั้งหลายเนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะคือการใช้สมาร์ทโฟนในการค้นคว้าแล้วก็มี YouTube สอนวิชาชีพสอนกิจการต่างๆมากมายมหาศาลเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดก็เลือกเอาในส่วนที่เหมาะสมกับเรานี่คือความพอเพียงประการที่2มันจะต้องมีภูมิคุ้มกันพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนถึงข้ามานพให้การเงิน1ใน4เอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองนี่คือการสร้างความมั่นคงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่2ก็คือการมีภูมิคุ้มกันการมีภูมิคุ้มกันก็คือว่าถ้าหากเราทำกิจการใดก็ตามแล้วเราประสบความสูญเสียมันไม่เป็นตามที่คาดไว้เรายังมีสิ่งที่ช่วยพยุงตัวไว้ไม่ให้จมน้ำเหมือนกับมีเสื้อชูชีพถึงแม้เราอยู่ในเรือลำใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยเรือมันมีสิทธิ์ที่จะจมทั้งสิ้นถ้ามันจมเราไม่มีชูชีพเราก็จมตามเรือแต่ชูชีพนี้คือการมีภูมิคุ้มกันเรือจมก็จริงแต่เราพอลอยได้ตุ๊บป่องตุ๊บป่องจนกว่าอาจจะมีนางมณีเมฆขลาเสด็จไปเสด็จมาเหนือท้องมหาสมุทรแล้วมาช่วยเราแบบที่ท่านทรงไปช่วยพระมหาชนกก็เป็นไปได้เราต้องมีภูมิคุ้มกันเสมอผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าเชื่อถือไอ้รัฐบาลไอ้โย่งเด็ดขาดมันจะพาประเทศไปพินาศวอดวายจากโครงการเงินลมเงินหลวงเพื่อต้องการช่อราชบังหลวงแล้วเราจะทำอย่างไรท่านอาจจะมีเงินในธนาคารส่วนหนึ่งท่านจะต้องแบ่งมาผมขอแนะนำท่านจะทำหรือไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมแต่ผมทำเช่นนี้ผมแปลงเงินส่วนใหญ่ในธนาคารมาเป็นทองคำเมื่อก่อนผมมีทั้งหุ้นกู้ด้วยผมก็ใช้การลงทุนในหุ้นเหมือนกันแต่ช่วงหลังเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะหุ้นราคาตกมากผมก็ทิ้งไปเปลี่ยนมาเป็นทองคำทองคำก็มี2ประเภท 96.5% ที่เราซื้อขายกันในเมืองไทยและในเอเชียก็เป็นทองคำประเภทนี้ส่วนทองคำที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยเป็นสากลเป็นขนาด 99% เมืองไทยไม่ค่อยเล่นก็จริงแต่ท่านก็คิดวิเคราะห์ว่าเราจะซื้อทองคำประเภทไหนโลกเดี๋ยวนี้มันเล็กลงนะครับถ้าเราซื้อของมาตรฐานโลกเนี่ยยังไงมันก็มั่นคงกว่ามาตรฐานเฉพาะเอเชียท่านก็ลองตึกตองดูกันแล้วกันนอกจากนี้ตอนนี้อสังหาริมทรัพย์มันราคาตกมากมายเพราะว่าผลิตมาล้นตลาดท่านจะไปลงทุนในการซื้อคอนโดซื้อบ้านที่ดินเอาไว้รอเก็งกำไรก็คงจะยากแล้วท่านก็ต้องพิจารณาในฐานะของตัวท่านเองไม่ให้ฝากอะไรไว้ในกิจการใดกิจการหนึ่งนี่เรียกว่าการมีภูมิคุ้มกันและไม่ว่าเราจะลงทุนขนาดไหนเราจะสร้างภูมิคุ้มกันขนาดไหนพื้นฐานอีกหลักหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือความมีเหตุผลตรงนี้คือเกินหลักการใหญ่แต่ทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมอันนี้ก็คือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงประกาศแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และประชาชนทั่วโลกมีพื้นฐานมาจากคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนั้นผมนึกถึงเรื่องทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่เนี่ยที่จริงท่านเน้นเป็นแนวทางของเกษตรกรโดยตรงแต่เราสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นได้ทั้งสิ้นทฤษฎีหน่อยว่ายังไงครับในการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรพวกเลือกสวนไร่นาต่างๆพระองค์ทรงตรัสว่าจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนแรกประมาณ 30% ทำการเกษตรชนิดที่1ส่วนที่2อีก 30% ทำการเกษตรชนิดที่2ส่วนที่3อีก 30%ทำเป็นแหล่งน้ำเพราะว่าการเกษตรทุกชนิดต้องอาศัยน้ำทั้งสิ้นเห็นไหมครับ30 30 30หมดไปแล้ว 90% ของที่ดินแล้วอีก 10% ที่เหลือสร้างอาคารโรงเรือนหรือแม้แต่ที่พักอาศัยทำไมต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วทำการเกษตรชนิดที่1ถ้าหากทำชนิดนี้แล้วปีนี้ราคามันตกเรายังมีเกษตรชนิดที่2มาช่วยเกื้อหนุนเพราะว่ามันจะไม่ตกทุกชนิดยกตัวอย่างเช่นปลูกสวนมะม่วงกับทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่บางปีนั้นอาจจะฝนแรงมะม่วง
ไม่ออกผลออกดอกราคาไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่เรายังมีฟาร์มหมูฟาร์มไก่เป็นรายได้เป็นแหล่งผลิตเพื่อชดเชยเงินที่ขาดไปจากการทำสวนมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงหรือการทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่มันก็ต้องการน้ำเราจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองอย่างน้อยที่สุดเราต้องพอประทับประทังอยู่ได้บ้างดังนั้นท่านต้องบอกให้ว่าให้แบ่งถึง 30% เป็นแหล่งน้ำจะขุดลึกแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าขีดความสามารถของแต่ละคนและความต้องการก็แตกต่างกันไปอย่าลืมนะครับในบ่อน้ำที่เราสำรองน้ำไว้นั้นเรายังเลี้ยงปลาได้อีกนะครับก็เท่ากับว่าถ้าหากเราเอาบ่อน้ำนั้นไม่ใช่เป็นที่เก็บน้ำเฉยๆเอามาเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมีแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งขึ้นมาเลยและอีก10%ที่เหลือก็เป็นที่พักอาศัยหรือเป็นโรงเรือนเป็นที่เพาะกล้าหรือว่าทำการขยายผลหรืออาจจะปลูกฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะเห็ดซึ่งใช้พื้นที่ไม่มากนักก็แล้วแต่จะพิจารณาหาความรู้เอาหลักทั้งหมดของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของสิ่งพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพุทธศาสนาทั้งสิ้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทำการสอนมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคนในโลกนี้ประมาณ7%นับถือพุทธศาสนาถือว่าเป็นคำสอนที่ประเสริฐและอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องศรัทธา4ผู้ที่เป็นชาวพุทธต้องศรัทธาใน4ประการ1ศรัทธาในกรรม2ศรัทธาในวิบาก3ศรัทธาว่าสัตว์ทั้งหลายตามมีกรรมเป็นของตัวเองและ4ศรัทธาในความบริสุทธิ์และพระปัญญาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นถ้าไม่ใช่ชาวพุทธไม่ต้องไปไหนแล้วครับไปไม่ได้แล้วผมนับถือพุทธและผมศึกษามาแค่10กว่าปีก่อนหน้านั้นผมก็เหมือนคนอื่นเขาใครถามว่านับถืออะไรผมก็บอกนับถือพุทธส่งเดชไปเรื่อยผมไม่มีความรู้เพราะผมไม่เคยศึกษาพอมาศึกษาแล้วพบความลึกซึ้งละเอียดอ่อนเหนือคณานับเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและก็ยังเรียนไม่มีวันจบดังนั้นจึงมีความศรัทธาอย่างสูงผมก็มีความมั่นคงในศรัทธา4มากยิ่งขึ้นแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านมีพระปรีชาสามารถเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายท่านมองเห็นและสามารถประยุกต์คำสอนที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธเจ้ามาเป็นคำสอนง่ายๆที่ทำให้คนทั่วไปได้เข้าใจได้ในรูปแบบของการปฏิบัติจึงมีสิ่งที่สมควรคารวะด้วยจิตใจและความศรัทธาอย่างเชื่อมั่นอย่างแท้จริงมีเหตุมีผลรากฐานปรัชญาของในหลวงร.9ตั้งอยู่บนพื้นฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บนความจริงความจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาคือความจริงที่เหนือกว่าที่คนทั่วไปจะมองเห็นเมื่อที่มาบริสุทธิ์ถูกต้องแท้จริงลึกซึ้งพระราชดำรัสนำมาทำให้เป็นสิ่งที่ง่ายให้เราสามารถปฏิบัติได้ถ้าใครยังไม่เห็นค่าก็แสดงว่าสติปัญญาต่ำเตี้ยติดดินมีครากมายครับพระพุทธองค์ก็ทรงแบ่งมนุษย์เป็น4กลุ่มอยู่แล้วบางกลุ่มก็เรียนได้บางกลุ่มเรียนไม่ได้บางกลุ่มเป็นบัวเต่าถุยก็คือว่าเน่าไปเหมือนพวกสามกีบทั้งหลายซึ่งถูกหลอกอะไรไปมันก็ตามเข้าไปด้วยความโง่เซอร์บ้าน่าเสียดายไหมครับก็เสียดายแทนแต่เราไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เพราะว่าจิตใจที่มีแต่ความเมตตาของเรานั้นจะถูกโต้ตอบด้วยการปิดกั้นและการดอดด่าทอเนื่องจากว่าผู้รับนั้นสติปัญญาต่ำทรามเกินกว่าที่จะรู้และเข้าใจนี่คือสิ่งสำคัญวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาผมมีความปิติสมนัสเป็นอย่างสูงที่ได้นำส่วนหนึ่งของพระพุทธประวัติซึ่งประพันธ์โดยท่านภิกษุศีลาจาคะซึ่งเป็นชาวอังกฤษและทำการแปลพร้อมกับเพิ่มเติมดัดแปลงถ้อยคำให้ง่ายขึ้นโดยท่านพุทธทาสภิกขุมานำเสนอในครั้งนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ